มกิจกรรมได้รับชมกิจกรรมการจัดกิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกในคราวครั้งนี้ด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติคณะศรัทธาสามารถสแกนนะครับสแกน QR code ที่ติดอยู่ข้างๆเสาพระโบสถ์นี้นะครับเนาะท่านต้องการรับหนังสืออนุสรณ์ที่ระลึกเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกก็แจ้งรายละเอียดเข้าไปใน QR code นะครับเนาะท่านเพิ่มเพื่อนแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรหน่วยงานจำนวนหนังสือที่ต้องการนะครับก็สามารถสแกน QR code เข้าไปได้เลยนะครับเนาะครับพร้อมแล้ว10นาฬิกาเล็กน้อยแล้วนะครับพระเดชพระคุณหลวงพระธรรมกถึกท่านโปรดเมตตามาพร้อมคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพมาพร้อมวันนี้ทีมงานอารยะชาวนอกถ่ายทอดสดYouTube ไปยังทั่วโลกเลยนะครับจะได้บันทึกภาพสวยๆทั้งด้านในด้านนอกด้านข้างเนี่ยนะครับเนาะก็จะได้นำเข้าสู่ในพิธีการตามลำดับนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานตั้งแต่ท่านที่1จนถึงท่านที่6นะครับได้จุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชารวมทั้งเปิดกรวยถวายราชสักการะด้วยนะครับตามลำดับโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้นะครับในนามคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชหลังสดิตก็ขอต้อนรับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพทุกท่านทุกหน่วยงานนะครับก็จะได้เจริญพรขอเรียนเชิญท่านประธานท่านที่หนึ่งนะครับท่านเกล็ดนาทีมโนสันรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับท่านได้กรุณาเป็นประธานจุดที่หนึ่งจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณาลุกขึ้นยืนน้อมประนมมือสำรวมกายวาจาใจน้อมบูชาพระรัตนตรัยและก็ถือว่าเป็นการยืนขึ้นถวายพระเกียรติทุกพระองค์โดยพร้อมเพียงกันณโอกาสบัดนี้นะครับThank you.
ท่านประธานท่านที่สองขอเจริญพรและก็เรียนเชิญท่านดร.ทรงยศินชนาปฐาทิพย์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมและอุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กรุณาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาธิราชในสมัยรัชกาลที่หนึ่งและได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยผู้ทรงสถาปนาวัดมหาธาตุยุวราชหลังสดิตกับอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับท่านประธานท่านที่สามขอเจริญพรและก็เรียนเชิญท่านนฤมลพงษ์สุภาพผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กรุณาเปิดกรวยเบื้องหน้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนะครับและจุดที่สี่ก็จะได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านเกล็ดนาทีมโนสันรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอีกวาระหนึ่งนะครับได้กรุณาเปิดกรวยครับเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านประธานท่านต่อไปขอเจริญพรและก็เรียนเชิญท่านทิพรัตน์ถิ่นสิริพัฒนกิจผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกรุณาเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับท่านประธานท่านต่อไปขอเจริญพรและก็เรียนเชิญท่านสิริยาพรรุ่งสุขเลขานุการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติได้กรุณาจุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสน์นะครับขอเรียนเชิญครับขอบพระคุณทุกท่านครับเดินนั่งลงตามปกตินะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพหน่วยงานได้กรุณาจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์นะครับตามลำดับดังนี้นะครับลำดับที่หนึ่งการมีที่ปฏิกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรียนเชิญนางสาวณภัทรหลักคำรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับเรียนเชิญนางสาวอภิญญาบุญสวนครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนะครับ
เรียนเชิญนายสุรพลจิงโอรานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรียนเชิญนางพุทธรักษาแดงรัฐผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับครับเรียนเชิญมาตามลำดับตามที่น้องมดนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานไปเรียนเชิญด้วยนะครับเรียนเชิญนางสาวดารินตันติยสกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกรมการขนส่งทางหลวงนะครับเรียนเชิญนายพิเชษฐ์จรเข็มผู้ช่วยผู้จัดการไปรษณีย์นครหลวง1นะครับเรียนเชิญนางสาวณัฐยาตังสุหนนักพัฒนาสังคมกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรียนเชิญนางสาวณัฐิกามานะมุตนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรียนเชิญนางสาวปิยะฉัตรแก้วรื่นนักสังคมสงเคราะห์กรมกิจการเด็กและเยาวชนเรียนเชิญนางรัตติรัตน์กำลังผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงการสังคมและกระทรวงพม.นี่นะครับเนาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเรียนเชิญคุณศินีลาภิตธีระพิทยานนท์ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเรียนเชิญคุณจุรัยรัตน์สิริพัฒนธาดาหัวหน้ากองกลางองค์การสุรากรมสรรพสามิตนะครับวันก่อนนี้ท่านก็มาหรือนั่นนะครับเนาะเมื่อวานสาธุยังมีนะครับจุดท่านนาเล่มก่อนนะครับยังมีเพิ่มเติมเรียนเชิญคุณพัชยาเนตรธารานนท์รองหัวหน้าศูนย์สำรวจจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรียนเชิญต่อไปนะครับนางทัชนันเกตพรมผู้จัดการงานสื่อสารองค์กรบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดน้องมดเปลี่ยนเชิญคณะศรัทธามาเพิ่มด้วยนะครับท่านประธานท่านประธานจุดให้หมดเลยนะครับเนาะจะเหลืออยู่กี่เล่มเทียนที่บาดน้ำพระพุทธมนต์นะครับเนาะกับเทียนที่บาดน้ำพระพุทธมนต์ถือว่าน้ำมนต์เป็นสิริมงคลแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะอยู่ในมณฑลพิธีการจัดเทศมหาชาติเวชสันดรชาดกในการจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดมหาธาตุในพระโบสถวัดมหาธาตุยุวราชหลังสดิษฐ์นะครับบัดนี้พระเดชพระคุณองค์พระธรรมมกตึกท่านเจ้าคุณพระเทพวาทีช่วยเจ้าว่าพระพยุรวงศวาสได้เมตตาพร้อมบนธรรมาสน์แล้วนะครับกับผมขออนุญาตนำท่านประธานคณะศรัทธาสาธุชนได้น้อมประนมมือกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลรับฟังพระธรรมเทศนาทั้งสองกันตามลำดับจนกว่าจะสมควรแก่เวลาณโอกาสบัดนี้ครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามา
อิมินอาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินอาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกะสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุตัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสตาปราชกาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตนิยังกะทังกะเทนเตสุมสักกุเทวราชจินเตสีอยังเวตรมหาราชายโยชุจะกัสสาปทวีอุณาเทตวากาสจีอวิสัชนิยังกตวานปุณตังตัสสวทตวานขอถว
แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตประธานจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567ประธานในพิธีด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอเจริญพรท่านสาธุชนท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มีศรัทธาและผู้จงรักภักดีทุกท่านวาระบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอัญเชิญชีวประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์นามบัญญัติว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีทานอุปบารมีและทานปรมัตถบารมีเป็นยอดนักเสียสละของโลกมาชี้แจงแสดงโปรดท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการเสริมธรรมและเสริมปัญญาเสริมบารมีธรรมและเสริมบารมีกรรมปรารภในโอกาสที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตได้จัดเทศมหาชาติเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาซึ่งจะมาถึงในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีขออนุโมทนาสาธุการต่อทุกท่านจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งณวาระนี้8หน่วยงานด้วยกันคือ1กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม3กระทรวงการคลัง4กระทรวงคมนาคม5สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน6ศาลอาญา7กสทช.และ8สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีศรัทธาประสาทะรับเป็นเจ้าภาพบูชามหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติณวาระนี้ท่านทั้งหลายมหาชาติเวสสันดรชาดกหรือหกกษัตริย์ที่เรียกกันในหมู่พุทธบริษัทคุ้นเคยกันมาช้านานในสามชื่อนี้เรื่องเดียวกันสามชื่อแต่เรื่องเดียวกันเป็นการแสดงธรรมพรรณนาถึงชีวประวัติความเป็นมาของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรในปัจฉิมชาติก่อนแต่จะได้อุบัติมา เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกในโลกเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกหรือหกกษัตริย์มีเนื้อความยาว13ตอนหรือ13กัน 1,000 พระคาถากันแรกหรือตอนแรกเรียกว่าทศพล 2. หิมพาน 3. ธนกัน 4. วรรณประเวท 5. ชูชก 6. จุลพล 7. มหาพล 8. กุมาร 9. มัตสี 10. สกบัพ 11. มหาราช 12. ชกษัตริย์และ 13. นครกันมหาชาติเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่คัมภีร์นี้คู่กับชาวไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ของไทยในยุคนั้นกล่าวคือพระมหาธรรมราชาฤทัยทรงยกย่องเชิดชูมหาชาติว่าเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นคัมภีร์แห่งชีวิตเป็นคัมภีร์คู่ชาติคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนื่องจากมีหลักธรรมคำสอนที่สอดคล้องต้องด้วยจริตอัธยาศัยชาวไทยทั้งประเทศคือสอนให้อยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้ช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลเหลียวแลซึ่งกันและกันทั้งในยามสุขยามทุกข์จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันว่าคอยสอดคอยส่องคอยมองคอยเมียงบ้านใกล้เรือนเคียงคอยเรียกขานไต่ถามยามทุกข์ข้าวสุกข้าวสารขาดเหลือเจือจานกันด้วยน้ำใจเมตตาปราณีมีความเอื้อเฟื้อพริกอยู่เรือนเหนือเกลืออยู่เรือนใต้พี่ให้ไก่มาน้องเอาปลาไปวิสัยคนไทยย่อมมีเมตตาอุปนิสัยเช่นนี้เกิดมีได้เพราะอนุภาพแห่งคัมภีร์มหาชาติเวสสันดรชาดกจึงได้รับความนิยมเทศทั้งในรั้วในวังเทศทุกวัดทุกจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพียงแต่ว่าอาจจะเรียกแตกต่างกันไปบ้างเช่นภาคกลางกับภาคใต้เรียกว่าเทศมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกเช่นเดียวกันภาคเหนือเรียกการเทศเรื่องนี้ว่าพิธีตั้งธรรมหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกการเทศเรื่องนี้ว่าบุญภเวทก็คือบุญพระเวสสันดรนี้เองเพราะนั้นบุญจากการเทศมหาชาติจึงเป็นบุญพิเศษมีความแปลกแตกต่างกว่าการบำเพ็ญบุญหรือเทศเรื่องอื่นๆที่ว่าเป็นบุญพิเศษเพราะเป็นบุญสละ
เป็นบุญสามัคคีเป็นบุญจงรักภักดีเป็นบุญศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เพราะบุญชนิดนี้มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นและคัมภีร์นี้เน้นเรื่องการบำเพ็ญทานบารมีเป็นหลักทานบารมีคือการเสียสละการมีน้ำใจความไม่เห็นแก่ตัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันดังที่ได้ปรารภแล้วความสำคัญของการเสียสละการให้ปันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพรรณนาเอาไว้ประมวลให้ท่านทั้งหลายจำง่ายๆว่าทานนั้นเป็นมนตรามหาเสน่ห์ทานเป็นทางแห่งความดีทานเป็นกุญแจแห่งไมตรีทานเป็นกำแพงป้องกันภัยรีทานเป็นบันไดไต่ไปสวรรค์และทานเป็นสะพานข้ามโอคสงสารการเวียนว่ายตายเกิดให้ถึงฝั่งฟากคือพระนฤพานพระบรมโพธิสัตว์เวสสันดรทรงบำเพ็ญบารมีธรรมและบารมีกรรมครบทั้งสามระดับคือทั้งทานบารมีทานะอุปบารมีและทานะปรมัตถบารมีท่านเรียกการเสียสละอันยิ่งใหญ่นี้ว่าปัญจมหาบริจาคปัญจมหาบริจาคคือการเสียสละอันยิ่งใหญ่ห้าประการคือหนึ่งธนบริจาคบริจาคโอรสธิดาคือกัณหาชาลีซึ่งความนี้ปรากฏอยู่ในกันกุมารที่ผ่านมาแล้วธนบริจาคอยู่ในกันหิมพานธนกันก็มีและปุตตะบริจาคอยู่ในกันกุมารทาระบริจาคบริจาคมเหสีคือพระมัทสีจะปรากฏอยู่ในกันสักกบับซึ่งกำลังจะแสดงต่อไปนี้อังคะบริจาคบริจาคอวัยวะชีวิตตะบริจาคบริจาคชีวิตคือยอมเสียสละสิ่งที่เป็นของรักสิ่งที่เป็นคนรักและสิ่งที่เป็นยอดรักการที่จะเสียสละอย่างนี้ได้ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปว่าทำไม่ได้แต่เพราะเป็นวิสัยของพระบรมโพธิสัตว์ที่ได้ทรงบำเพ็ญต่อเนื่องเป็นพื้นฐานมานานแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถกระทำทุกสิ่งทุกประการดังที่ได้กล่าวได้กันที่จะแสดงโปรดทุกท่านต่อไปนี้เป็นมหาชาติเวสสันดรชาดกตอนที่10และตอนที่11ตอนที่10เรียกว่ากันสักกบับแปลว่าตอนที่ว่าด้วยเรื่องของพระอินทร์ประดับประดาด้วยพระคาถา43พระคาถาและกันที่11กันมหาราชเป็นเวสสันดรตอนที่11ประดับประดาด้วยพระคาถา69พระคาถาความย่อของกันสกบับมีว่าเมื่อพระเวสสันดร
ได้พระราชทานสองบังอ่อนกันหาชารีตั้งแต่กันกุมารและพระมัตสีได้อนุโมทนาในปิยปุตตทานบารมีนั้นทำให้โลกธาตุกำปนาตหวาดวันไหวแซ่ซองสรรเสริญน้ำพระทัยของพระมัตสีความเรื่องนี้ทราบถึงเบื้องบนทราบถึงพระอินทร์จอมเทวดาสอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัยแจ้งใจว่าถ้าในภายภาคหน้ามีชายใจเบาเฉาโฉดมาเข้าเฝ้าขอพระมัตสีและทับหน่อพระชินสีเวสสันดรพระราชทานให้ไปอีกใครเล่าจะช่วยเหลือในยามยากผลไม้ผลหมากใครจะหาพระโพธิญาณก็จะเป็นอันตรายพระอินทร์ท่านจึงแปลงร่างเป็นพราหมณ์แก่เหาะทยานจากสวงสวรรค์มาเข้าเฝ้าบอกว่าทุกข์ยากลำบากเหลือเกินไม่มีใครดูแลมานี้จะมาทูลขอพระมัตสีเอาไปเป็นคู่ทุกข์คู่ยากได้อาศัยอมยาพ่นฝนยาทาในบั้นปลายชีวิตหน่อพระชินสีก็พระราชทานให้ความจะปรากฏในกันสกบับซึ่งจะได้ฉลองศรัทธาเป็นทํานองประจำกันหรือที่เรียกว่าทํานองทางราชการหรือทํานองหลวงให้ทุกท่านได้สดับณกาลบัดนี้ภิกขเวนุกระทรงผู้ทรงศีลวิสุทธิสังวรตโตรัตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างแจ้งจำรัสสักโกส่วนสมเด็จพระวชิรหัตถเทเวศก็แปรเป็นทวิชาเชเอเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาปรดตามพรามมณพงพิธีกูลดูสงเงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดิภาพไหวยอบยอญาตราขมกลานกราบพระอัญชรีสมเด็จพระบรมดาบดดาบสินีทั้งสองกระสาดซึ่งทรงสถิตในนามุกพระอาสมนิเวศวัดวงกฏศรีคเรศแล้วก็ทูลถามอยู่บนละเหตุอันเนาผนวดปรายกระทำประพฤติปราศรายว่าในห้องหิมวันยังนิราตรายโรคขันขา
มันสวัยสวัสดิสุขกะสำราญอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าข้าอุนเชนยาเปทานทรงเสวยมวลละพลาเลี้ยงประชนมาชีพด้วยง่ายไม่ลำบากตั้งเลือบยวงบุงทากไม่ขอบกาดฟูงที่ขจารไม่ได้มองกระทำภัยพิบัติเบียดเบียนวันเนมพานและมีข้ากินเองนายพันสันเสียอาเกียนไปด้วยพานและจตุบาทยังมีมันบีทานถึงพระอาวาสบางหรือว่าหายมีดายเท้าเธอจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านทำถึงทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์ไม่ได้เดือดร้อน สัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เนาปนาดอนก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงชนมาชีพในแถวเทือนทุรัตปนัสพนมระทมไปเด็กความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยกแรมร่างประภารประสงค์สิ่งใดหรือท่านอาจารย์จึงดอนดาดปนัสสถานมาถึงเราอย่าเกรงใจจงบอกเล่าโดยสารราคดีในการละบัดนี้เธออธะสักโกลำดับนันตาโกสีสักเทวราชเมื่อจะทูลขอพระยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทปกัญญาจึงจักธรรมเนียเปรียปราชสถานในประธานบารมีเอตวาวาริวะโหมมปัญจมหานทิโยพระ
พุทธเจ้าข้าอันว่ากระแสสายสินทุวาเรนายปัญจมหานาทีทานหลับหมดหรือยังโยมเงียบสนิทเลยว่าทํานองประจำกันสำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นก็อาจจะฟังยากสักนิดเพราะเป็นอักษรศาสตร์ชั้นสูงเพราะฉะนั้นก็จะเล่าให้เข้าใจง่ายๆว่าเมื่อพระอินทร์แปลงร่างมาขอพระมัตสีหน่อพระชินสีก็ผินพระพักไปทางพระมัตสีเป็นเชิงปรึกษาว่าพระมัตสีจะว่าอย่างไรพระมัตสีทูลว่าชีวิตของหม่อมฉันเป็นสิทธิ์ของพระองค์แล้วแต่จะประสงค์ประการใดไม่มีข้อขัดข้องเพราะฉะนั้นตกลงว่าพระราชทานมัตสีให้แก่พระอินทร์แปลงแต่ว่าพระอินทร์แปลงเมื่อได้แล้วไม่นำไปกลับถวายคืนดังเดิมแล้วก็มีข้อแม้และตั้งเงื่อนไขว่าต่อแต่นี้ไปพระองค์จะพระราชทานพระมัตสีให้แก่ใครอีกไม่ได้เป็นอันขาดต้องให้อยู่ปรนิบัติวัฏฏากจนกว่าชีวาจะหาไม่และที่สุดก็แจ้งความจริงว่าไม่ใช่พราหมณ์แก่ที่ไหนเป็นพระอินทร์มาจากสวรรค์เพราะฉะนั้นก่อนจะกลับสวงสวรรค์พระเวสสันดรประสงค์สิ่งใดให้ขอได้พระเวสสันดรก็ขอพร8ประการข้อแรกให้พระบิดาและชาวเมืองหายโกรธข้อสุดท้ายให้พ่อมารับกลับเข้าเมือง8ข้อย่อ2ก็แล้วกันเวลามีจำกัดคล้ายๆทานก๋วยเตี๋ยวเวลาน้อยเอาแต่เนื้อไว้เวลาเหลือค่อยเอาน้ำนะท่านนะอยากจะบอกพรทั้ง8ข้อแหละแต่ว่าถ้าบอกหมดท่านทั้งหลายก็คงไม่อยากจะฟังหรืออยากฟังพระก็บอกไม่ได้เพราะจำไม่ได้เอาหัวกับท้ายก็แล้วกันพระอินทร์ประทานพรแล้วกลับสวงสวรรค์ความในกันสกบับเส้นกระแสความลงเพียงเท่านี้ต่อไปเป็นกันที่11กันมหาราช69พระคาถาความเนื่องถอยหลังไปว่าจำเดิมแต่เท่าชราตาชูชกได้รับพระราชทาน2กุมารกันหาชาลีก็พาระหกระเหินเดินทางเรื่อยไปค่ำไหนนอนนั่นโดยที่ตาชูชกผูกกันหาวชาลีไว้ที่โคนไม้ส่วนตาชูชกขึ้นไปผูกเปรตนอนอยู่บนคาคบไม้แต่ว่า
เด็กดีเทพพญาเจ้าย่อมปกปักรักษาไม่เป็นอันตรายจากนั้นก็พากันหาชาลีแล้วหกระเหินเดินทางเรื่อยมาฝ่ายพระเจ้ากรุงสนชัยจำเดิมแต่เนรเทศพระเวสสันดรและพระมัตสีชาลีกันหาตามเสด็จด้วยเรียกง่ายๆว่าทรงระทมทุกข์พูดแบบชาวบ้านเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นแต่ละราตรีเจ้าพนักงานจึงจัดนาตกิจถีหญิงนักฟ้อนและมโหรีปี่พาดมาบรรเลงขับกล่อมให้ได้บรรเทาพระทัยในราตรีนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยสุบินนิมิตคือฝันว่ามีชายผู้หนึ่งนำช้างเผือกและดอกบัวมาถวายรับสั่งให้โหราพุทธาจารย์เข้าเฝ้าทํานายทายทักก็แจ้งประจักษ์ว่าจะได้พบพระพยุรญาติที่พลัดพรากจากกันมาเป็นเวลานานฝ่ายตาชูชกด้วยอำนาจเทพพยดาดลใจพอมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งจะไปบ้านธนวิทย์อีกทางหนึ่งเข้าเมืองสีพีเทพพยเจ้าดลใจให้ตาชูชกพากันหาชาลีหลงเข้ามาในเมืองพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าอัยกายกีทอดพระเนตรเห็นจำได้รับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำเข้าเฝ้าไต่สวนทวนถามได้ความว่าพระเวสสันดรพระราชทานมาพร้อมทั้งตีค่าราคาตัวเสร็จว่าชาลีค่าพันตำลึงทองกันหาผู้น้องราชทรัพย์เจ็ดสิ่งสิ่งละร้อยสุวรรณคือทองคำอีกไม่น้อยร้อยตำลึงพระองค์จึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เบิกหิรัญญรัตนมณีมาไถ่ถอนกันหาชาลีเป็นอิสระดังเดิมแล้วก็พระราชทานรางวัลความดีแก่ตาชีชูชกที่นำพระนัดดาทั้งสองมาพบปู่พบย่าจากนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยทรงดำริว่าหลานรักทั้งสองเดินผ่านป่าเขาลำเนาไพรมานานพบหมู่วิหกนกกาขวัญอาจจะหวีดผวากระตู้วู้เด็กไม่มีมิ่งขวัญจะไม่เจริญจึงรับสั่งให้จัดพิธีบายสีสู่พระขวัญเมื่อเสร็จพิธีแล้วพระชาลีทูลพระเจ้าปู่ว่าให้จัดทัพกลับไปรับเสด็จพ่อเสด็จแม่กลับเมืองพระเจ้ากรุงสนชัยจัดทัพอยู่7วันจึงเดินทัพกลับไปรับพระเวสสันดรความในกันมหาราชสิ้นกระแสความลงแต่เพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายมหาชาติเวสสันดรชาดกสองกันนี้มีข้อที่ควรจำมีคติธรรมที่ควรคิดโดยสังเขปในกันสกบับบอกให้เราท่านทั้งหลายได้ตระหนักว่าการทำดีทุกอย่าง
แม้จะไม่มีใครเห็นแต่ก็อยู่ในสายตาของสวรรค์จอมเทพเสด็จลงมาดูแลคุ้มครองป้องกันและประทานพรบอกให้รู้ว่าความดีทุกอย่างไม่ต่างอะไรกับทองคำความดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทองถึงไร้เจ้าของก็เหมือนตัวยังถึงใส่ตู้อุดถึงขุดหลุมฝังก็มีวันปลั่งอรังชังชูเพราะฉะนั้นความดีจะไม่ทอดทิ้งคนดีในขณะเดียวกันคนดีก็ต้องไม่ละเลยต่อความดีและความดีจะเป็นปฏิภาณย้อนสนองในกันมหาราชบอกให้รู้ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เทวดาปกปักรักษาแปลงร่างมาอภิบาลคุ้มครองให้พ้นโพยภัยและดลใจให้หลงทางเข้ามาในเมืองทำให้ปู่ย่าได้พบกับหลานที่พลัดพรากจากกันมาเป็นเวลานานและชาลีกันหาเป็นลูกกตัญญูทูลให้พระเจ้าปู่จัดทัพไปรับเสด็จพ่อเสด็จแม่ให้ได้นิวัตกลับบ้านกลับเมืองเรื่องราวมีพิสดารแต่จะแสดงต่อไปก็นึกถึงคำโบราณเป็นนักปราชญ์อย่าให้เกินศาสนาเป็นนักปาฐกถาอย่าให้เกินขอบเขตเป็นนักเทศก็อย่าให้เกินเวลาเป็นคนมีศรัทธาก็อย่าให้เกินกำลังเทศไปก็ห่วงญาติโยมทุกท่านไปทุกท่านมาจากหน่วยราชการทุกท่านฟังเทศไปก็คงจะมีห่วงหน้าที่ห่วงราชการห่วงบ้านห่วงคนรักห่วงของรักสารพัดห่วงแต่ห่วงทั้งหมดของทุกท่านไม่ร้ายเท่ากับห่วงของพระพระมีอยู่ห่วงเดียวคือห่วงฉันเพลมีเวลาจำกัดถ้าเลยเที่ยงแล้วหมดหวังเลยเพราะฉะนั้นเหมาะควรแก่โอกาสและเวลาแต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสาเนในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพในนามของคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตมีประเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีรองสมเด็จพระราชาคณะอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นประธานขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านเจ้าภาพทุกท่านและขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นนิรัติสัยบุญญาเขตอีกทั้งถวยเทพผู้ทรงมหิทธิเดชามีพระสยามเทวาธิราชเป็นประธานขอได้โปรดอภิบาลบำรุงรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกๆพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญทั้งพระวรกายและพระราชฤทัย
ขอบรรดาสรรพโรคาพาธอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มากร่ำกรายให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทขอสมเด็จบรมบพิตรจงสถิตในมหิสุริยราชสมบัติเป็นฉัตรแก้วกั้นเกตให้ชาวไทยทั้งประเทศบำราทุกนิราชภัยและขอพระบารมีได้ปกป้องคุ้มครองชาติไทยให้ประสบแต่สวัสดีขอพระบรมราชจักรีวงศ์จงสถิตอยู่คู่ฟ้าพระสุทาไทยเป็นจิรัติติการรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุพระเดชพระคุณพระเทพวชิรวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสองค์พระธรรมกถึกได้โปรดเมตตาชี้แจงแสดงมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้งสองกันนะครับกันที่10สักกบับและกันที่11มหาราชตามสมควรแก่เวลาเสร็จสิ้นแล้วนะครับพระเดชพระคุณจักได้อนุโมทนาให้พรบนธรรมาสน์กราบเรียนเชิญท่านประธานรวมทั้งคณะศรัทธาที่มีเต้าน้ำกรวดอยู่แถวหน้านะครับได้เตรียมกวดน้ำรับพรพร้อมพี่น้องสาธุชนโดยทั่วกันตามลำดับต่อไปครับยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจจังวุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสาธุพระเดชพระคุณก็จะได้ลงมานั่งอย่างเก้าอี้รับรองด้านล่างนะครับจะได้รับจตุปัจจัยทายธรรมกันเทศตามลำดับต่อไปขอบคุณดนตรีไทยจากสำนักสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้กรุณาขับกล่อมบรรเลงแบบไทยๆเราฟังแล้วเย็นสบายนะครับก็ประกาศอนุโมทนาบุญเพิ่มเติมนะครับนอกจากรายนามรายชื่อหน่วยงานคณะเจ้าภาพที่กับผมเองรวมทั้งพระเดชพระคุณพระธรรมมกถึกประกาศอนุโมทนาในเบื้องต้นไปแล้วนั้นนะครับ
คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชหลังสริตได้รับเกียรติจากหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานของท่านประธานนะครับก็คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับนำโดยท่านเกล็ดนาทีมโนสันนะครับรวมทั้งคณะนะครับและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือในนามคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพอาหารเครื่องดื่มทั้ง3วันนี้ด้วยนะครับคุณภากรและนาวาเอกหญิงนุชยาสุรเฉาตระกูลและคณะนะครับในนามพยาบาลทหารเรือรุ่นที่15ก็อนุโมทนาบุญและก็กราบขออภัยในเบื้องต้นรายชื่อตกหล่นไปนะครับก็อนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ด้วยลำดับต่อไปก็จะได้กราบเรียนเชิญเข้าถวายกันเทศบูชาธรรมก็จะได้กราบเรียนเชิญท่านประธานท่านผู้มีเกียรติ4ท่านเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดเข้าถวายจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศตามลำดับดังนี้นะครับลำดับที่1กราบเรียนเชิญท่านเกล็ดนาทีมโนสันรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในนามคณะเจ้าภาพใหญ่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าถวายเป็นท่านที่1นะครับทุกท่านน้อมประนมมือกล่าวสาธุการอนุโมทนาบุญร่วมกันทุกท่านทุกคนทุกคณะศรัทธาทุกคณะเจ้าภาพนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับเรียนเชิญท่านประธานกลับเข้านั่งอย่างที่รับรองท่านประธานท่านที่สองขอเรียนเชิญท่านดร.ทรงยศินชนะประธาทิพย์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมในนามเจ้าภาพกระทรวงคมนาคมเรียนเชิญผู้แทนนะครับเรียนเชิญผู้แทนกับท่านดร.ทรงยศินชนะประธาทิพย์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมท่านมีราชการด่วนนะครับเนาะให้ผู้แทนเป็นผู้แทนถวายท่านยังดำรงตำแหน่งอุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับสาธุท่านประธานท่านต่อไปเรียนเชิญท่านนฤมลพงสุภาผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นผู้แทนพวกเราเข้าถวายทยธรรมชุดที่3นะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับท่านประธานท่านที่4ถวายทยธรรมชุดที่4นะครับขอเรียนเชิญท่านทิพรัตน์ถิ่นสิริพัฒนกิจผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลนะครับเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดเข้าถวายทยธรรมสาธุแล้วจะได้เรียนเชิญเข้ารับของที่ระลึกนะครับท่านแรก1 2 3 4ตามลำดับนั้นนะครับเนาะท่านแรกท่านเกล็ดนาทีมโนสันรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับท่านที่2ผู้แทนท่านดร.ทรงยศินชนะประธาทิพย์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับผู้แทนเข้ารับของที่ระลึกท่านที่3ท่านนฤมลพงสุภาพผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านที่4เรียนเชิญท่านทิพรัตน์ถิ่นสิริพัฒนกิจผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลนะครับมีเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามก็ขออนุญาตไปช่วยอำนวยความสะดวกรับของที่ระลึกจากท่านประธานท่านผู้ใหญ่ตามลำดับด้วยนะครับก็เดี๋ยวพระเดชพระคุณรองสมเด็จพระราชาคณะนะครับพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชลังสฤทธิ์ประธานสงฆ์เจริญอายุวัฒนามงคล94ปีนะครับ94ปีในวันที่31ตุลาคมที่จะถึงพรรษาของพระเดชพระคุณก็74พรรษาแล้วนะครับเนาะ
ท่านรับของที่ระลึกเสร็จก็กราบเรียนเชิญกลับมานั่งอย่างที่รับรองก่อนนะครับท่านที่5ต่อไปเรียนเชิญท่านสิริยาพรรุ่งสุขเลขานุการสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเรียนเชิญท่านที่6ต่อไปท่านเดี๋ยวท่านทยอยเข้ารับนะครับเนาะผู้ติดตามท่านประธานคณะศรัทธาผู้ใหญ่ก็เชิญไปรับของที่ระลึกด้วยนะครับท่านที่6ครับเรียนเชิญท่านรัตติรัตน์กำลังผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านที่7ขอเรียนเชิญท่านนาวาเอกหญิงนุชยาสุระชาวตระกูลในนามคณะเจ้าภาพคณะพยาบาลทหารเรือรุ่นที่15เป็นเจ้าภาพอาหารเครื่องดื่มตลอดงานทั้ง3วันนะครับวันนี้ก็ได้รับทราบว่ามีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวมารับรองอาหารกลางวันด้วยเครื่องดื่มมีตลอดเวลาเพื่อนเพื่อนท่านรับครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนยังมีคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพผู้แทนหน่วยงานที่ได้กรุณามาจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่บาทน้ำพระพุทธมนต์กับผมก็จะได้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญเข้ารับของที่ระลึกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนาะเดี๋ยวให้พระเดชพระคุณหลวงปู่พวกเราลูกศิษย์ก็เรียกหลวงปู่นะเพราะเจริญอายุวัฒนมงคล94ปีนะครับเนาะพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะกราบนิมนต์ไปฉันภัตตาหารเพลได้โปรดเมตตามอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระราชวชิราธิบดีผู้ช่วยเจ้าวาดและก็เลขานุการวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตเลขานุการการจัดงานได้โปรดเมตตามอบหมายกับมอบของที่ระลึกแก่คณะศรัทธาผู้แทนหน่วยงานด้วยนะครับเรียนเชิญนางสาวกันวีสิทธิชีวภาคอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวท่านทยอยเข้านะครับเนาะเรียนเชิญนางสาวนภัทรหลักคำรองผู้อำนวยการสำนักงานท่านอนุเคราะห์นะครับก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เตรียมอาหารเครื่องดื่มนะครับเป็นอาหารกล่องแล้วก็เครื่องดื่มรับรองท่านประธานคณะศรัทธาอยู่ด้านหน้าทราบว่า700กล่องนะครับนะอาหาร700กล่องน่าจะเพียงพอในนามคณะภาพมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเป็นประจำทุกวันนะครับคณะพยาบาลทหารเรือนั่นนะครับเนาะในวันนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวนะครับมีก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงรับรองด้วยจะพาโปร่งทานเครื่องดื่มนะครับคุณภากรและก็นาวาเอกหญิงนุชยาสุรชาวตระกูลและคณะในนามพยาบาลทหารเรือรุ่นที่15นะครับต่อไปครับก็ตามรายชื่อหรือท่านไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะนางสาวอภิ